จังหวัดขอนแก่นบรรจุกระสอบทรายรับมือน้ำท่วมกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าบ้านที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่นกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองพันมณฑลทหารบกที่23จำนวน30นายร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นและกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ร่วมกันจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้ป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของเมืองขอนแก่นณสถานีดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนทุกคนสามารถบรรจุกระสอบทรายสำหรับใช้งานได้ทั้งสิ้น 5,000 ถุงเพื่อเตรียมสำหรับใช้ในห่วงอุทกภัยหน้าฝนนี้โดยนายธีรศักดิ์ทีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำไปประจำตามจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อรอการระบายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่บ้านกอกประตูระบายน้ำศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวขอนแก่นหน้าสถานีบริการน้ำมันริมถนนมิตรภาพใกล้ตำรวจทางหลวงและชุมชนต่างๆที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยทางเทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมบรรจุกระสอบทรายเพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกปีเขตเทศบาลนครขอนแก่นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถประสานงานขอรับกระสอบทรายกั้นน้ำไม่เกิน30กระสอบต่อหลังคาเรือนหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริงในการตรวจสอบได้ที่สถานีดับเพลิงศรีจันทร์หมายเลขโทรศัพท์043-221-184หรือสายด่วน199หรือสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สถานีดับเพลิงอีก3แห่งคือสถานีดับเพลิงเมืองเก่าหมายเลขโทรศัพท์043-224-625ที่สถานีดับเพลิงบึงหนองแวงโทรศัพท์043-234-583หรือที่สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างหมายเลขโทรศัพท์043-234-581และศูนย์อปปลนครเทศบาลเมืองขอนแก่นโทรศัพท์043-220-301 News 24เอกพงษ์พุทธาภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน